วันนี้บอกผอ.บ้านห้วยย่างบอกให้พานักเรียนทำกิจกรรมในเมื่อฝนไม่ตกให้พาก็ทำกิจกรรมทุกวันอย่างน้อยที่สุดสัก5 นาทีให้ทำสัก5 นาทีทำยังไงเวลาเลิกโรงเรียนน่ะเอาหมากหญ้าผู้ละกรรมนั่นน่ะเอาไปทิ้งตำโคนไม้เอากองไว้นี่มาเวลาเขาเน่าเขาก็เป็นปุ๋ยแล้วก็ตามด้านเนี่ยด้านหลังโรงเรียนข้างหลังอาคารโรงเรียนข้างอาคารโรงเรียนหรือทางไปห้องน้ำห้องส้วมบริเวณห้องน้ำห้องส้วมนั่นน่ะให้เขามีกิจกรรมทุกวันอย่างที่ไม่มีอะไรเก็บใบไม้หล่นคนละ1 ใบ300 กว่าคนนี่คนละ1 ใบ 1 ใบนี่แต่คิดว่าเก็บคงจะไม่1 ใบดอกให้เก็บผู้ละกรรมบอกว่านี่น่ะมันนี่ให้เก็บผู้ละกรรมว่าละวันละวันละกรรมละกรรมให้เป็นกิจกรรมประจำวันไม่เอาหมากหญ้าก็ให้เอาใบไม้ที่มันหล่นหรือว่าเอาดึงมือดึงเอาใบหญ้าที่มันยาวลุงลังเอาผู้ละกรรมกรรมเราไปทิ้งพาเขาทำทุกวันเราไม่ทำเอาหญ้าเราทำเอาคนเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ทำเอาห้องน้ำห้องส้วมเราทำเอาคนการฝึกคนเนี่ยมันก็ต้องฝึกอย่างนี้ละไม่ใช่ฝึกแต่เด็กแล้วก็ฝึกครูด้วยฝึกครูยังไงล่ะในเมื่อครูพาเด็กทำครูก็ต้องใช้สายตาปิ่นในเมื่อครูใช้ฝึกเด็กครูก็รู้จักในเมื่อครูฝึกเด็กครูก็ต้องใช้ความคิดนี่สอดส่องตรงไหนจะให้เด็กทำตรงไหนจะให้เด็กทำนี่ครูก็ต้องใช้สายตาจึงว่าเราไม่ได้เอาความสะอาดในบริเวณภายในโรงเรียนอักรอบอาคารข้างอาคารหรือหลังบ้านแม่พักครูห้องน้ำห้องส้วมอะไรเราทำเอาคนคนในเมื่อมีการฝึกในทางที่ถูกในทางที่ฝึกในทางที่ดีที่งามคนนั่นเป็นคนที่ดีที่งามมาขึ้นมาทีเดียวก็บอกเขาดูเขาใส่ใจดูเขารับที่จะเอาที่จะไปทำกันนี่รู้สึกว่าเขารับอย่างมันไม่เชื่อมั่นว่าเขาจะไปมั่นใจว่าเขาจะไปทำกันนี่ก็เหมือนกันนั่นน่ะ2 3 4โรงเรียนนี่ก็ใครๆก็ว่าอย่าให้ตามร่องนี้และอย่าให้ตกร่องนะต้องนำร่องนะถ้าหากว่าทางราชการจริงจังออกเป็นกฎเป็นระเบียบกันนี่จะมีจะมีประโยชน์จะได้เพื่อจะจะได้ประโยชน์อย่างมากๆทีเดียวแต่บางทีก็แต่ถึงยังไงมันก็ดีกว่าไม่สนใจไม่ตั้งกฎตั้งระเบียบอะไรกันซะเลยอย่างครูอาจารย์อย่างนี้ตั้งกฎตั้งระเบียบได้ถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องใช้กฎหมายก็แต่ก็ร่างกฎหมายให้ขึ้นมาแต่ทีนี้ถ้าหากว่าร่างกฎหมายมาผู้ร่างกฎหมายก็ผู้ออกกฎหมายมานี่ก็ไม่อยากจะออกละเพราะเจ้าของก็ปฏิบัติไม่ได้สงสารเด็กเล็กเด็กน้อยเนาะ
ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนเอาไว้เรียกว่าพระศาสนาเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างยิ่งความดีความดีใครต้องการทั้งโลกแต่ที่จะได้สิ่งที่ดีตามความต้องการจะต้องเกิดจากการกระทำของเจ้าของทั้งนั้นความไม่ดีสิ่งไม่ดีไม่มีใครต้องการต้องการสิ่งดีความดีทั้งหมดจึงคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีความจำเป็นแก่โลกตลอดกาลและเป็นประโยชน์แก่โลกตลอดกาลอีกนานขนาดไหนอีกนานขนาดไหนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสอนไว้จะเป็นประโยชน์แก่โลกตลอดกาลไปเหมือนกับอาหารเป็นประโยชน์แก่ทุกอย่างที่เกิดมาในโลกข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้ให้ปฏิบัติกันมีความจำเป็นเหมือนกับคนเกิดมันโลกต้องการอาหารขาดไม่ได้ถ้าหากว่าขาดแล้วร่างกายไม่สมบูรณ์ร่างกายไม่เป็นปกติร่างกายทุพพลภาพเพราะร่างกายขาดธาตุอาหารจิตใจขาดศีลธรรมจิตใจไม่มีศีลธรรมก็มีแต่จิตใจที่ไม่เป็นธรรมในเมื่อจิตใจไม่มีธรรมไม่มีศีลธรรมในจิตในใจการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างจะหาความเป็นธรรมชอบธรรมยุติธรรมไม่ได้เพราะการกระทำทั้งหมดใจเท่านั้นเป็นผู้ทำต้นไม้ไม่มีใจต้นไม้ทำอะไรไม่เป็นคนตายแล้วไม่มีใจจะทำอะไรไม่เป็นไม่ได้ก็เพราะไม่มีใจจะทำเก่งขนาดไหนเก่งขนาดไหนระหว่างที่ยังไม่ตายตายแล้วใจไม่มีเคยเก่งขนาดไหนแต่ก็ทำไม่เป็นสักอย่างทั้งที่ของสิ่งนั้นเคยทำหลับตาทำก็ยังได้แต่หากทำไม่ได้แล้วเพราะไม่มีใจจึงว่าใจเท่านั้นเป็นผู้ทำงานใจมีศีลธรรมใจมีธรรมะการกระทำก็ทำอยู่ในกรอบของธรรมะกรอบของศีลธรรมคำพูดก็พูดในทางที่เป็นศีลเป็นธรรมเป็นประโยชน์การกระทำก็ทำในทางที่เป็นประโยชน์เพราะความคิดของใจที่เป็นธรรมเป็นศีลเป็นธรรมคิดออกมาล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและเป็นประโยชน์แก่สังคมโลกทั้งนั้นคำว่าประโยชน์แก่ตนเองไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ประโยชน์นี่คือมีแต่เสริมสร้างสิ่งดีเสริมสร้างความดีเสริมสร้างคุณธรรมเสริมสร้างศีลธรรมนี่อันนี้เพื่อตนประโยชน์ตน
ประโยชน์สังคมโลกออกจากจิตใจที่เป็นศีลเป็นธรรมมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียวที่จะเอาเปรียบที่จะเบียดเบียนไม่มีมีแต่ที่จะให้มีแต่ที่จะให้มีแต่ที่จะให้อยู่ในกรอบของเหตุและผลใจที่มีศีลธรรมเป็นอย่างนั้นใจที่ไม่มีศีลธรรมมีแต่ที่จะเอาเปรียบกันมีแต่ที่จะขูดมีแต่ที่จะรีมีแต่ที่จะไถมีแต่ที่จะบีบบังคับให้ได้ตามที่เจ้าของต้องการใจที่ชั่วไปอย่างนั้นใจของเราอยู่ในคันธันวาไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็มันพลิกไปพลิกมานั่นเองอนิยโตไม่เที่ยงใจเนี่ยไม่เที่ยงมันพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวมันก็พลิกออกมาเป็นโจรเป็นผู้ร้ายเดี๋ยวก็พลิกออกมาเป็นพระเป็นนางเดี๋ยวก็พลิกออกมาในทางที่เรียกว่าเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลเป็นศีลเป็นธรรมเดี๋ยวก็พลิกออกไปเป็นมารเป็นยักษ์ที่ว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงในลักษณะนี้ไอ้คำว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันไม่ใช่เกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายมันเปลี่ยนแปลงไปอันนั้นก็ไม่เที่ยงแต่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวความคิดของเราก็ไม่เที่ยงจิตของเราก็ไม่เที่ยงดูไหมเราดูเราก็ต้องยอมรับว่ามันเปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากและบางทีเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งนี่หลายหลายอย่างหลายหลายครั้งทีเดียวอย่างคนที่เคยรักใครกันบางทีโกรธกันแล้วก็บางทีก็ดีกันอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในครอบครัวบางทีแหมบางทีมันเนี่ยจะซัดสักแค่เลยสองสามมันทีครั้งน่ะเดี๋ยวโอ้โหเนี่ยมันก็หายไปละนะมีแต่ความดีคิดถึงความดีของกันและกันแต่ความที่ไม่ดีนี่ในใจมันก็หายไปหมดนี่ก็คือความไม่เที่ยงใจของผู้ที่เที่ยงนิยโตเป็นผู้ที่เที่ยงแล้วไม่มีในทางที่จะกลายเป็นยักษ์เป็นมารไม่มีกลายเป็นโจรเป็นมารไม่มีนี่ก็เที่ยงแล้วเที่ยงอย่างนั้นเป็นไปได้เหรอจะตอบว่าเป็นไปได้ในเมื่อข้อปฏิบัติอาศัยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติใจของเราจะเข้าถึงความเป็นนิยโตเที่ยงและเที่ยงได้จริงๆถ้าพูดถึงเป็นพระก็จะเป็นพระอยู่อย่างนั้นเป็นโจรไม่เป็นเป็นยักษ์ไม่เป็นเป็นมารไม่เป็นพูดถึงเป็นศีลเป็นธรรมก็จะเป็นศีลเป็นธรรมอยู่อย่างนั้นจะเป็นทุศีลอธรรมเป็นไปไม่มีเป็นไปไม่ได้ธรรมของพระพุทธเจ้าจึงมีความจำเป็นโลกแก่โลกตลอดกาลทีเดียวถ้าหากว่าโลกมีแต่ใจที่เป็นยักษ์เป็นมารมันก็โลกเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เพียงแต่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเป็นยักษ์เป็นมารชั่วประเดียวประดาวเราก็มันหนักหนาสาหัสแล้วถ้าหากว่าเป็นมรรคเป็นยักษ์เป็นมารไปเสียทั้งหมดทั้งหัวใจหมายความว่ายังไงไฟมาลัยกายเมื่อกับมาลัยกับอะไรกันน่ะไม่โลก
ก็ไฟกิเลสตัณหาไฟอะไรโลภไฟความโลภไฟความโกรธไฟความหลงนั่นแหละประหัตประหารกันไฟคือใจที่เป็นยักษ์เป็นมารนั่นนะประหัตประหารกันเพราะใจขาดธรรมธรรมไม่เกิดขึ้นในใจเพราะใจไม่รับการฝึกหัดอบรมมันก็ในเมื่อมีการฝึกหัดอบรมนี่ไม่ได้จึงทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีความจำเป็นแก่โลกตลอดกาลทีเดียวให้พากันรักษาไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกอีกต่อไประยะยาวเราพากันรักษาให้ดีเรามีโอกาสจะได้ถ่ายทอดได้เราผู้หนึ่งมีโอกาสถ่ายทอดได้หลายหลายคนหลายหลายรูปร่างตัวตนทีเดียวตามกำลังของเราที่จะมีบารมีแค่ไหนเพียงไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูอาจารย์นี่เป็นผู้ที่มีบารมีในสภาพความเป็นครูเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่จะเป็นแบบฉบับในการสร้างสรรค์แบบฉบับในลักษณะสร้างสรรค์นี่ให้เป็นคนมีศีลมีธรรมอย่าให้ใจเป็นยักษ์อย่าให้คนไปเป็นยักษ์เป็นมารหรือเป็นโจรเป็นมารเพราะความไม่มีศีลธรรมในใจหัวหน้าครอบครัวต้องมั่นคงอยู่ในความถูกต้องและชอบธรรมชอบธรรมอย่างมีโยมคนหนึ่งนี่ลูกเต้านี่ใครๆก็ว่าไม่ได้บานาสินวนนี่ชื่อยังไงก็นี่เขาพูดนะลูกเขานี่ไม่ได้แต่หากว่าจะไปเห็นแตงโมหมักแตงหรือว่าอะไรตำไรตำสนของเขานี่ที่จะเอามาให้เห็นไม่ได้ไอ้คำว่ารักเล็กขโมยน้อยไม่ให้เขารู้ไม่ได้เขาก็ยังพูดบางคนนะลูกไปเอานี่พ่อแม่กินน้ำซ้ำนี่เขาพูดนะภายในครอบครัวของเขานี่ไม่มีไม่ให้มีเด็ดขาดมีไม่ได้อ้าวแล้วลูกเต้าของเขาก็เป็นลูกเป็นเต้าเป็นที่เรียกว่าอยู่ในบ้านในช่องก็เรียกว่าเป็นพี่เป็นน้องที่เรียกว่าได้รับการยอมรับจึงว่าการเป็นผู้นำนี่มั่นคงอยู่ในความถูกต้องมั่นคงอยู่หลักของศีลธรรมนี่ลูกเต้าหลานเหลนก็เป็นผู้ที่รักความถูกต้องและละไอ้มันคงอยู่ในหลักศีลธรรมเพราะการเคยชินที่ผู้พ่อผู้แม่นี่ใครเป็นผู้นำแล้วก็มีความเคยชินอย่างไรการที่จะฝืนกับความเคยชินอันนั้นมันเป็นฝืนมันฝืนเข้าไประยะถ้าหากว่าพ่อแม่นี่เป็นผู้นำเสียเลยลูกเต้าเนี่ยมันก็ 100% แล้วนี่แล้วถ้าต่างถ่ายทอดกันอย่างนั้นมันก็เป็นโจรพ่อเป็นโจรแม่เป็นโจรลูกหลานก็เป็นโจรลูกหลานเป็นพ่อเป็นแม่มันมีลูกมีเต้าก็เป็นโจรต่อไปนี่แล้วโลกเป็นยังไงประเทศชาติเป็นยังไงนี่เราวิตกังวลอยู่เสมอคำสอนของพระพุทธเจ้าคนไม่สนใจ
นี่ที่จะประพฤติปฏิบัติกันนี่โลกอันตรายมากๆทีเดียวพูดถึงศรัทธาญาติโยมในวัดในบ้านพูดถึงนักบวชในวัดก็เช่นเดียวกันแล้วต้องทำเราให้คงเส้นคงวานี่ทำเราให้ตรงต่อธรรมต่อวินัยเสมอการที่ทำเราให้คงเส้นคงวาตรงต่อธรรมตรงต่อวินัยนี่เป็นแบบฉบับพ่อปู่แม่ปู่มันเดินไม่ตรงดอกแต่คนพาเดินตรงตามทางได้อย่าทำเราเป็นพ่อปู่แม่ปู่มันเดินเซ้ายเซขวาไม่ตรงต่อทางเราเป็นนักบวชเราต้องทำเราเป็นผู้นำที่เดินตรงทางได้แล้วพยายามเดินให้ตรงทางที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบอกให้เดินนั่นเล็กๆและน้อยๆต้องระมัดระวังเล็กๆนี่น้อยต้องระมัดระวังอย่างที่พูดนี่ปิดประตูหน้าต่างนี่ก็ต้องพูดอยู่เสมอปิดประตูหน้าต่างไม่ต้องรีบร้อนอย่าทำไงเราจะปิดประตูหน้าต่างไม่ให้มีเสียงเราฝึกเอาเองทำไงเราจะปิดไม่ให้มีเสียงที่แรกนะทำไงเราเอามือมารองไว้มือมารองไว้นี่แล้วมือของใครของเรานั่นค่อยๆดื้อออกมามีก็ใครๆก็ว่าน้อยมากเว้นแต่ว่าถึงมันจะประตูนั้นจะเคยดังมันก็ดังน้อยดังแรงก็ดังน้อยถ้าประตูอันนั้นเลยดังน้อยนี่จะไม่มีเสียงเลยฟังคนเปิดประตูปิดประตูก็ดูออกดูถึงจิตถึงใจทีเดียวว่ามีสติในการปิดเปิดประตูหรือไม่แม้แต่ปิดเปิดประตูยังไม่มีสติแล้วจะเอาสติสิทธิไหนเอาไปต่อสู้กับอาวุธของกิเลสที่มันโยนเป็นในระเบิดหรือว่าลั่นออกมาเป็นปืนกระสุนน่ะจะเอาสติที่ไหนไปต่อสู้แม้แต่ปิดประตูหน้าต่างก็ยังไม่มีสติและจะเอาสติที่ไหนไปต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกใจจึงว่าการฝึกเราไม่ได้ฝึกเอาประตูหน้าต่างเมื่อกี้พูดนั่นน่ะการฝึกเด็กไม่ใช่ฝึกเอาห้องสะอาดในห้องน้ำห้องส้วมหรือไม่สะอาดในบริเวณในข้างอาคารหลังอาคารฝึกเอาคนฝึกเอาเด็กให้มีคุณภาพนี่ก็เป็นการรักษาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือพระศาสนาจะสำคัญอะไรประตูหน้าต่างปิดมันดังมันว่าอะไรประตูหน้าต่างไม่สำคัญน่ะสำคัญเรานี่เดินก็เหมือนกันน่ะบางทีก็อย่าไปเดินดังเพราะบางทีเราตึง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 อย่าไปเดินรันดังหลายเดินดังขนาดไหนกระดานพื้นของเรานั่นน่ะคานมันเหล็กมันมีแต่หกขุนนั่นน่ะไม่ได้กลัวหักหนอแต่ว่ามันไม่ดีมันไม่ดีไม่ใช่ว่าพื้นไม่ดีคานไม่ดีหรือว่าเสียงดังตึงๆมันไม่ดีคนนั่นมันไม่ดีเข้าใจไหมจึงฝึกเราทุกอย่างขยับไปไหนก็ฝึกขยับไปไหนก็ฝึกฝึกเราให้ทำทุกขณะนี่ฝึกเราให้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทุกขณะและทุกสถานที่อันนี้เราต้องฝึกเรานะจะให้คนอื่นฝึกไม่ได้เ
เรานอนอยู่ตรงนี้เราจะทำประโยชน์ในขณะนอนเรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะทำประโยชน์ในขณะนั่งเราเดินเราก็จะทำประโยชน์ในขณะเดินเรายืนอยู่เราก็จะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นในขณะยืนการเวลาทุกขณะเราจะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นในการเวลาหรือขณะนั้นๆอันนี้ก็ต้องฝึกเราฝึกได้แค่ไหนเพียงไรเราต้องฝึกได้หรือไม่ได้ถึงจะได้น้อยก็ดีกว่าไม่ฝึกในเมื่อได้น้อยมีความพยายามฝึกในเมื่อมีความพยายามฝึกมันก็ได้ที่พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติในอิริยาบถทั้ง4ก็คือเคลื่อนไหวอย่างไรเคลื่อนไหวอย่างไรให้ไม่ว่างในข้อปฏิบัติก็คือทำได้นั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำจะคอยเฉพาะเวลาตีละครั้งไหมบางทีเราตีระฆังเม้งล่ะพลิกไปพลิกมาหลับบอมันต้องฝึกเราอยู่เสมอให้ตื่นตัวจึงเป็นผู้ที่รักตนจึงเป็นผู้ที่มุ่งในการที่จะพัฒนาเจ้าของถ้าหากว่าไม่มุ่งในการพัฒนาเจ้าของนี่จะอยู่ในตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนมันก็ย่ำอยู่กับที่จะอยู่ในสำนักองค์พระพุทธเจ้าก็ช่างพระพุทธเจ้าไล่พระหนีก็มีไปไปไปอย่ามาใกล้ทีนี้หนีหนีหนีฮะทำไมพระพุทธเจ้าจึงไล่หนีก็เพราะอยู่ก็ไม่มีประโยชน์นะอยู่กับที่ย่ำอยู่กับที่อยู่ทำไมเป็นอย่างนั้นจึงว่าเราต้องตื่นตัวในการที่จะพัฒนาเราตื่นตัวในการที่จะสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเราเสมอตื่นตัวในการที่จะทำเราให้มีสติทุกอิริยาบถในเมื่อมีความพยายามแล้วมนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีความสามารถในเมื่อมนุษย์ต้องการจะทำอะไรทำได้ทั้งนั้นแม้แต่นกอิ่งโครงเคยหัดนกกิ่งโคงมันพูดพุทโธพุทโธพุทโธก็หลายคนเที่ยวกันหัดนะเราก็ไม่เคยมีโอกาสได้หัดหรอกเดี๋ยวก็หัดอยู่นกกิ่งโคงมันพูดพุทโธยากมากเวลามันจะพูดมันต้องทั้งตั้งท่าตั้งทางนะพุทโธโกงคอตั้งใจมากๆทีเดียวแต่มันก็ว่าพุทโธชัดให้เราฟังว่าฟังได้ว่ามันเสียงของมันเป็นพุทโธนี่แต่มนุษย์เราผู้พุทโธนี่ไม่ได้กงคอนะนั่งก็ว่าได้นอนก็ว่าได้เดินก็ว่าได้แต่มนุษย์เราบางทีว่าพุทโธไม่เป็นทำไมว่าไม่เป็นก็เพราะเหมือนเราเป็นมนุษย์ไม่มีความพยายามที่จะฝึกเราว่าพุทโธพยายามจะฝึกพูดพุทโธพยายามจะฝึกพูดภาวนาพุทโธพยายามจะฝึกจนกระทั่งใจของเรากับพุทโธอยู่ด้วยเป็นอันเดียวกันที่แรกก็หัดพูดที่แรกก็หัดนึกต่อมาหัดนึกจนกระทั่งใจกับพุทโธเป็นอันเดียวกันนักเข้าเราไม่ต้องนึกพุทโธใจของเราก็เป็นนั่นใจเป็นพุทโธใจเป็นศีลเป็นธรรมใจเป็นพุทโธนี่ใจเป็นผู้ที่เหมือนกระดอกบัวบานแล้วพ้นจากน้ำบานนะตื่นแล้วตื่นจากที่ของกล่อมให้หลับทั้งหลายตื่นจากของกล่อมตื่นจากเครื่องมอมเมาให้หลับไม่ลืมไม่ให้หลับให้ไม่ตื่นตื่นแล้วพุทโธไปพุทตื่นมนุษย์เราฝึกได้พระพุทธเจ้ามนุษย์พระพุทธเจ้าฝึกได้ผู้ที่ฝึกได้เยอะแยะมากมายกายของเม็ดกรวดเม็ดทรายในมหาสมุทรมากขนาดไหนไม่ใช่ในลำน้ำโขงนะ
ลำน้ำโขงเราก็ไม่สามารถนับแต่ในมหาสมุทรนี่ผู้ที่ฝึกได้แล้วเปรียบเหมือนเม็ดกรวดเม็ดทรายในมหาสมุทรมากขนาดนั้นจึงว่ามนุษย์สามารถที่จะฝึกได้ในเมื่อมนุษย์มีความพยายามฝึกตามไหนฝึกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้เดินอันนี้ไม่ผิดแน่อย่าไปเดินเซไส้เซขวาเหมือนกับพ่อปูแม่ปูในที่สุดมันก็เซไส้เซขวามันก็ลงแต่อะไรนะลงแต่หม้อเท่านั้นแล้วเห็นบอกมันก็ลงแต่หม้อไอ้ไม่ลงหม้อก็ลงคอกอ่ะก็เอามาตำเป็นแจ่วตำเป็นตำส้มหุ้งตำส้มไม่ดีก็ปูก็มีตัวมาทำไมมันจึงเข้าหม้อก็เพราะมันเดินเซต้องฝึกเราพระเราเนี่ยแหละเป็นผู้นำพระเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทรงพระศาสนาไว้คือเป็นผู้นำเป็นแบบฉบับเป็นที่ที่จะโน้มน้าวจิตใจของศรัทธาญาติโยมให้เห็นภาพของพระธรรมพระเละเทะพระขวางหูขวางตาและจะเป็นโน้มน้าวจิตแล้วเละเทะขวางหูขวางตาหรือจะโน้มน้าวจิตใจของศรัทธาญาติโยมให้เห็นคุณค่าของคำว่าพระพุทธศาสนายังไม่ได้ใจอยู่นะเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ใจอยู่นะยังกว้างขวางอยู่มากด้วยจึงว่าให้ทุกท่านเอาให้เต็มร้อยละ 99.9 ไม่เอาเพราะคำสอนพุทธเจ้าเป็นคำสอนเต็มร้อยไม่ใช่คำสอนหย่อนร้อยเดี๋ยวนี้50ต่อ50บางทีมันบางไง50บางทีมันก็ยังไม่รู้ไปว่าจะบวกหรือจะลบเอามันสุดๆนับตั้งแต่ตื่นมาทีเดียวเดินทุกก้าวไปตรงไหนแขนขวาขยับแขนขวาซ้ายขยับนี่เราจะมีสติทั้งนั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่จะวางแก้ววางขวดหรือว่าหยิบอันนั้นหยิบอันนี้ดื่มอันนั้นดื่มอันนี้หยิบคำเข้าปากโยกเขี้ยวทุกคืนทุกคำกลืนลงไปนี่ให้มีสติทั้งนั้นอันนี้เราต้องฝึกเพื่อเอาอะไรฝึกเพื่อเอาเรากินเข้าไปมันเป็นอุจจาระทั้งนั้นนะแต่ว่าฝึกเพื่อเอาเราสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องตาหูจมูกลิ้นกายและใจเอาสิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์ในการฝึกฝนจิตใจของเราไม่ใช่ได้ประโยชน์เพียงแต่มีสติอย่างเดียวมีสติแล้วอะไรที่จะเกิดอันเกิดจากสติเป็นพื้นฐานนั้นมากมากมายหาประมาณไม่ได้สิ่งที่ไม่เคยเป็นก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่น่าอัศจรรย์เราไม่เคยคาดคิดมันก็เป็นจึงมนุษย์เป็นในมนุษย์ประเสริฐสามารถที่จะฝึกได้ทุกอย่างถ้าความพยายามของมนุษย์รายนั้นพอถ้าหากว่าความพยายามของมนุษย์บางรายความพยายามไม่พอมันสู้นกกิ้งโครงเราก็ไม่ได้วันหนึ่งไม่เคยภาวนาพุทโธจะคำนกกิ้งโครงของเรานี่บางทีนี่ไม่มีมันอยู่บนยอดไม้นะพุทโธมันโกงคองมันตั้งใจมากๆนะถ้ามันยากขนาดไหนในเมื่อมันตั้งใจมันก็ต้องได้
ตื่นมาตั้งใจตื่นมาตั้งใจตื่นมาตั้งใจจะไม่ให้ลืมสติตื่นมาตั้งใจเราจะพุทโธตลอดในใจไม่ให้ขาดตื่นมาตั้งใจเราจะระลึกถึงโครงกระดูกของเราตลอดการระลึกถึงโครงกระดูกนี่เราไม่เอากระดูกนะเอาเรากระดูกจะเอาหรือไม่เอามันไม่ได้ดอกไม่เอามันก็ไม่ได้จะเอามันก็ไม่ได้แต่เอาเราเราเอาได้เอากระดูกอันนี้แหละเป็นส่วนประกอบนั่งภาวนาอยู่นั่งเหมือนก็กระดูกมากองอยู่นี่มันเป็นนึกเอานั่นละแต่เวลานึกนึกเราไม่ต้องนึกมันก็เป็นมันเป็นกระดูกนั่งอยู่อย่างนี้นั่งอยู่อย่างนี้มันก็เหมือนกับกองอยู่อย่างนี้อ้าวลองทำให้มันเป็นคนที่มันจะนั่งอยู่มันจะมีความรู้สึกเหมือนกระดูกกองอยู่ได้หรือเป็นได้จึงมนุษย์สามารถฝึกได้ทุกอย่างเดินอยู่เหมือนกระดูกเดินไปทำได้หรือทำได้ถ้าความพยายามพอผลของการปรากฏอย่างนั้นไม่ต้องพูดหรอกใครทำได้อย่างนั้นแล้วรู้เองว่าประโยชน์นี่ที่เราทุ่มเทมันคุ้มค่าเราทุ่มเทอันอื่นทุ่มเทอันอื่นจนกระทั่งแทบบางทีแทบจะตายแทบจะล้มจะตายเราก็ยังทุ่มเทแต่ผลออกมาไม่ได้อะไรนะไอ้คำว่าความสุขความสุขอันแท้จริงความสุขนิรามิตสุขความสุขอันแท้จริงเราไม่เคยเจอหรอกความสุขกับความสุขใครๆก็ว่าไอ้แบบนะคุณเกี้ยงของเราเนี่ยแยกนะเพราะมันเกาทีเดียวมันคันมันเกาโอ้มันมีความสุขความสุขที่เจ้ากิเลสมันหยิบยื่นให้เรามันก็เหมือนกับสุนัขที่เลื้อนมันเก่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันเราทุ่มเทกันทุ่มเทกันน่ะขอโทษนะมันไม่ได้แตกต่างอะไรกับสุนัขเก่าที่เลื้อนพูดนี้ไม่ใช่เปรียบเทียบให้เสียหายมันเหมาะสมถูกต้องที่สุดเป็นความจริงที่สุดเราก็เคยเป็นพูดแล้วนี่มันพูดใส่เราเวลาใจมันเป็นน่ะอันเป็นผลของการฝึกหัดนี่มันไม่เป็นอีกลักษณะหนึ่งละจึงพากันเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สัจธรรมของจริงพระพุทธเจ้าพ้นจากโลกจริงสิ่งที่นี่นี่พระพุทธเจ้าพ้นจากโลกจริงเรื่องของโลกทั้งหมดพระพุทธเจ้าหนูอยู่เหนือพ้นจริงภาษาว่าพระพุทธเจ้าก็พ้นจากโลกจริงเช่นเดียวกันเรานี่มีสิทธิ์มีโอกาสเพราะความเป็นมนุษย์ของเราสมบูรณ์ถ้าความพยายามของเราพอนกกิ้งคงมันก็ยังภาวนาพุทโธได้เอามันได้จริงๆนะนกกิ้งโครงพูดพุทโธยากที่สุดนกแก้วนกเอี้ยงยังง่ายกว่านกแก้วนกกลอนทองสบายมากมันพูดสบายแต่นกกิ้งโครงยากมากแต่มันก็พูดมันได้บางทีมันอยู่ตัวเดียวหยดไม้มันนะพุทโธพุทโธมันทั้งตัวเลยนะโก่งคอคูนอ่ะมันไม่พยายามขนาดนั้นมันพูดไม่ได้แต่มันก็พูดได้เพราะความพยายามพอเรามนุษย์นี่เรานี่สามารถที่
จะทำพุทโธได้ดีกว่านกกิ่งคงอย่าพากันละโอกาสนะโอกาสหายากมากพระพุทธเจ้าว่าการเกิดเป็นคนในอย่างเหลือเกินบางคนก็โอ๊ยอย่าเกิดยังต้องการเกิดอย่าไม่เกิดไม่เอาเขาไม่คิดหรอกเขาจะเกิดเป็นสัตว์อันอื่นๆเนี่ยเขาไม่คิดนะพระพุทธเจ้าประเสริฐขนาดไหนพระโพธิสัตว์ตั้งแต่กว่าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ายังไปเกิดเป็นสัตว์อื่นๆก็ได้ยังพอใจเกิดพอใจเป็นคิดว่าเจ้าของเกิดแต่ใจเป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งกิเลสโกหกหลอกลวงเจ้าของโดยไม่รู้ตัวเรื่องราวจะหลอกหลอกจะหลอกแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างที่กิเลสมันหลอกนะความจริงก็เป็นความจริงอ่ะจิตขณะเดียวอย่างนี้มันเป็นแล้วจิตขณะเป็นยักษ์มันก็เป็นยักษ์ขึ้นมาเป็นผีก็เป็นผีขึ้นมาเป็นโจรเป็นโจรขึ้นมาแล้วจิตของเรานี่น่ะเราบังคับไม่ได้ไหมไม่เที่ยงก็ต้องไม่เที่ยงใช่ไหมนี่แหละการเกิดของจิตมันเกิดทุกขณะจิตของเราเป็นอย่างนี้เราเกิดแล้วเราไปตายก็เป็นอย่างจิตของเรานี่แหละจึงต้องพยายามทำจิตของเรานี่ให้เป็นที่มั่นใจถ้าจิตของเราไม่มั่นใจเราจะไปปรารถนาเนี่ยมันไม่สมปรารถนาดอกต้องทำให้มีความมั่นใจและเรานี้จะไม่กังวลด้วยประการใดๆทั้งสิ้นทำไม่กังวลก็เราไม่มีอะไรเป็นเครื่องกังวลในใจว่าเราจะไปตกสะพานเราจะเสียเข้าป่าเข้าดงเรามั่นใจว่าเราไม่ตกเรามั่นใจว่าเราไม่เสียเข้าป่าเข้าดงแล้วเราจะกังวลเหรอว่าเราจะไปตกสะพานไม่กังวลสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นในเราเสียทำใจของเรานี่ให้ตรงต่อศีลต่อธรรมตรงต่อความเป็นศีลเป็นธรรมไอ้เซไปซ้ายเซไปขวาเซไปเป็นโจรเซไปเป็นผีเซไปเป็นยักษ์เป็นมารยายมันมีถ้าความพยายามของเราไม่พอมันเป็นจริงๆนะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีประโยชน์แก่โลกอย่างยิ่งมีประโยชน์แก่สัตว์โลกทุกรายใครประพฤติปฏิบัติใครสะยอมรับเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักการดำเนินชีวิตผู้นั้นจะได้รับประโยชน์เต็มร้อยได้รับประโยชน์ตามกำลังของการที่เจ้าของทำให้เกิดให้มีได้ไม่เสียหายไม่ตกต่ำมีแต่จะได้ประโยชน์อย่างเดียวนั่งอยู่กับพุทโธนั่งอยู่กับพุทโธอย่านั่งอยู่กับหลับอย่านั่งอยู่กับง่วงนั่งอยู่กับพุทโธนั่งอยู่กับจิตที่มีสติอยู่นั่งอยู่ก็จิตที่ประกอบด้วยสติมีแต่จิตที่ประกอบด้วยสติเท่านั้นอันอื่นไม่มีรู้อยู่พุทโธรู้อยู่ไม่ต้องบริกรรมพุทโธก็รู้จิตของเราดูไปตามกระดูก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 ตั้งแต่ศีรษะไปตามสรีระทั้งหมดแข้งขาเป็นกระดูกไปหมดนั่งอยู่ก็ดูไปตามร่างกายมีแต่กระดูกจึงว่ากระดูกกองอยู่มันเป็นกองอยู่แล้ว
ทำให้มากมีความพยายามให้มากมีโยมคนหนึ่งเป็นโยมผู้หญิงก็พูดเยอะค่าขายขายข้าวขายของอยู่กับบ้านอย่างนี้นะนั่งอยู่ตรงไหนก็ดูกระดูกเจ้าของลุกไปตรงไหนก็ดูเจ้ากอกกระดูกเจ้าของใครไปใครมาก็ดูกระดูกคนไปคนมาไรนั่งดูกระดูกเจ้าของค้าขายได้หรือได้ใครไปใครมาดูกระดูกของเจ้าของดูได้หรือได้แล้วขายของดีด้วยขายจนไม่มีเวลาได้หยุดหย่อนเดี๋ยวก็เป็นวัดเดี๋ยวก็เป็นไอเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเขาหรือมันเป็นธรรมชาติเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นวัดเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นไอเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรซ้ำเป็นไปตามธรรมชาติของของเกิดเป็นไปตามธรรมชาติของเป็นไปตามธรรมชาติของของเกิดเขาจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับแก่นี่ละธรรมชาติของเกิดก็จะต้องแก่ธรรมชาติของเจ็บนี่เขาจะต้องเจ็บจะป่วยต้องไข้ธรรมชาติของเกิดเขาจะต้องตายอันนี้เป็นธรรมชาติเกิดเราก็สมมติแก่เราก็สมมติเจ็บเราก็สมมติตายเราก็สมมติไปตั้งชื่อตั้งเสียงขึ้นจะตั้งชื่อตั้งเสียงตามที่เขาเป็นตามที่เขาเป็นนะอย่าไม่ในอย่าไปเข้าใจว่าตามที่เราเป็นของเกิดมาเขาเป็นของเกิดเข้ามาเข้าแก่เข้าเจ็บเข้าตายเข้าเกิดของเกิดเข้าแก่เข้าเจ็บเข้าตายของเกิดเข้ามาเข้าแก่เข้าเจ็บเข้าตายเรื่องของเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีใครจะไปห้ามเขาได้เพราะเรื่องของเขาจะต้องเป็นนี่ธรรมชาติเขายุติธรรมเหมือนกันหมดใครเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีเกิดมาแล้วแก่ทุกคนเกิดมาแล้วตายทุกคนไม่มีใครสลายเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่ตายไม่มีจึงว่าธรรมชาติเขายุติธรรมโดยตลอดกาลและโดยทั่วถึงกันไอ้เจ้ากิเลสนี่มันพยายามที่จะทำให้เราไอ้เป็นทุกข์ของเกิดมาเขาแก่เล่าแก่ของเจ็บเกิดมาเขาเจ็บก็เล่าเจ็บของเกิดมาเขาตายเราตายตายนี่กลัวไม่มีเราจริงๆไม่ได้เกิดเราจริงๆไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายหรอกของที่เกิดของที่แก่ของที่ตายอันนั้นเป็นของเกิดมาตายต่างหากเราจริงๆส่วนหนึ่งต่างหากภาวนาเข้าตั้งใจภาวนาเข้าแล้วเราจะเห็นเราจะเห็นเขาเราจะเห็นเราพ้นจากของเกิดของแก่ของตายนั่นเป็นคนละส่วนกันคำว่ากายก็คือกายเพราะกายเป็นของเกิดตายคำว่าจิตก็เป็นส่วนหนึ่งต่างหากท่านแยกคำพูดออกแล้วเดี๋ยวนี้ภาวนาเขาแล้วเราจะเห็นเราจะรู้กายสัตว์ว่ากายจิตสัตว์ว่าจิตเป็นความจริงที่ท่านทรงตรัสไว้ไม่ใช่อะไรสักอย่างเราไปหมายเราไปสมมติบัญญัติเอาทั้งนั้นแต่ละอย่างที่เขามาชื่อแต่ละอย่างที่มีชื่อแต่ละอย่างที่ท่านสมมติเป็นชื่อก็คือมีของจริง
ไม่ใช่สมมติเอาไม่มีตัวไม่มีความจริงไม่มีตัวไม่มีตนมีตัวมีตนมีของจริงทั้งนั้นจึงเอาอันนั้นมาสมมติมาบัญญัติจึงภาวนาเขาสิ่งเหล่านี้รู้โดยการภาวนาทั้งนั้นไม่รู้ไม่ใช่รู้โดยไปหาเรียนตามแบบตามแผนไม่ใช่รู้โดยการคิดดุนเดาคิดไปคิดมาล่ะปวดศีรษะคิดไปคิดมาล่ะไม่มีไม่แล้วเป็นคิดอย่างนี้ว่าถูกเดี๋ยวก็ไม่ถูกแล้วคิดอย่างนี้ว่าถูกเดี๋ยวก็ไม่ถูกแล้วก็เอาใจที่ไม่เที่ยงเอามาคิดมันก็พลิกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นใจสงบราบคาบไปจริงๆไม่มีอะไรมีแต่จิตอันเดียวทุกอย่างเรียบร้อยหมดเรียบร้อยหมดสิ่งที่เราลูกคำสิ่งที่เราลังเลสงสัยที่เราไม่แจ่มไม่แจ้งแล้วจริงว่าการทำจิตให้เข้าถึงสมาธิธรรมเท่านั้นจะเป็นจุดที่ตัดสินความรู้คำลังเลสงสัยที่เคยมีนี่ดับหมดดับไปหมดเมื่อวานนี่ก็มีเมื่อคืนนี่มีพระมาพูดเรื่องอย่างนั้นเรื่องอย่างนั้นอย่าไปสนมันมันยังสงสัยอันนั้นใช่ไม่ได้ต้องดับให้หมดถ้าดับหมดแล้วมันรู้เองว่าอันนั้นเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรถ้ายังไม่ถึงขั้นที่จะรู้อันนั้นเป็นนั่นรู้ไปอันนั้นอันนั้นรู้ไปนั่นน่ะเราไปดุ้นเดาทั้งถูกก็ผิดเพราะดุ้นเดาถ้ารู้จริงเห็นจริงแล้วนี่ไม่ต้องไปถามใครรู้จริงเห็นจริงแล้วรู้แล้วแล้วที่จะเป็นไม่รู้สงสัยอีกไม่มีเราพากันเอาดีๆทำไมพระพุทธเจ้าไม่ให้ผู้หญิงบวชเป็นนางภิกษุณีเพราะผู้หญิงไม่บวชเป็นภิกษุณีผู้หญิงก็สามารถประพฤติปฏิบัติยังมรรคผลพระนิพพานให้เกิดให้มีขึ้นได้เข้าใจไหมเดี๋ยวนี้นางภิกษุณีกำลังวิจิตรวิภาควิจารณ์กันเหตุผลสารพัดหลายคนไอ้รู้สึกว่าอยากจะให้ก็พอใจที่จะมีนางมีภิกษุณีก็มีผิดความประสงค์พุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ต้องการให้มีต้องการแต่มีภิกษุณีนี่พุทธศาสนานี่อายุจะสั้นลงทำไมจึงไม่บวชพระสาผู้หญิงไม่สามารถต้องไปบวชเป็นนางภิกษุณีประพฤติปฏิบัติก็สามารถยังมรรคผลพระนิพพานให้แจ่มแจ้งคือได้และจะไปบวชทำไมบวชจะเป็นภาระผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงอยู่ดำลำพังเจ้าของไม่ได้พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยภิกษุณีต้องจำพรรษาอยู่ในสำนักที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่นั่นทำไมมันจำมันอย่างนี้ก็เพราะว่าผู้หญิงอยู่ตามลำพังนั่นน่ะไม่ดีนะเพราะยักษ์มารมันมีอยู่เต็มโลกไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนแล้วผู้หญิงมาจำพรรษาอยู่กับวัดอันนั้นมันดีไหมมันก็ไม่ดีอีกอ้าวจึงว่าที่พระพุทธเจ้ากำหนดหรือว่าวางระเบียบยิ่งพิจารณาแล้วยิ่งยอมว่าพระพุทธเจ้านี่สุดของสุดไม่มีอีกแล้วอย่าไปคิดว่าพระพุทธเจ้าน่าจะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าน่าจะเป็นอย่างนี้อันนั้นมันความอันนั้นคือตัวที่อย่าเอามาใช้ความคิดอันนั้นเป็นความคิดที่ควรที่จะฝังลงไปในใต้แผ่นดินเสียความคิดบ่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 
เดี๋ยวนี้มันมีเยอะอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันได้สำเร็จมรรคผลเยอะแยะเพราะธรรมที่เข้าถึงความเป็นมรรคผลมีอยู่ทุกรายในแต่ในหัวใจนั้นในจิตใจนั้นไม่ใช่บวชแล้วจึงมีข้อปฏิบัติสามารถที่จะเข้าถึงทางนั้นและจะไปต้องไปเข็นนางผู้หญิงให้เป็นนางภิกษุณีขึ้นมายิ่งกว่าใครๆก็ว่าอะไรสิทธิมนุษยชนอะไรของเขานั่นน่ะต้องเสมอภาคอย่างโลกเสมอภาคต้องเป็นอย่างโลกไปเป็นทางโลกไปธรรมพุทธเจ้านี่ต้องเป็นธรรมความถูกต้องชอบธรรมที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้อันนั้นคือความถูกต้องถูกชอบธรรมพุทธเจ้ารู้แล้วเห็นแล้วความถูกต้องชอบธรรมสุดของสุดเป็นอย่างไรเอามากำหนดเป็นแบบฉบับเดี๋ยวนี้ดื้อดึงกิเลสมันจะมันดื้อตลอดกาลกิเลสนะมันดื้อตลอดกาลเป็นอะไรมันก็ของเก่าเป็นอะไรมันก็เหมือนเดิมนี่พี่เราพากันภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไว้พุทโธพุทโธพุทโธให้ยิ่งหยุดไอพับไอก็หมดเสียงก็หมดไอก็ดับเสียงก็ดับนั่นของเกิดทั้งหมดดับเท่านั้นดับแล้วไปอย่ากังวลไม่ใช่เสียงไออย่างเดียวเสียงอื่นก็เหมือนกันเสียงที่ด่าเราบักผีบักข้าบักโกหกบักหลอกลวงบักอะไรมันเหนื่อยแล้วมันหยุดเราไม่ได้เป็นอย่างเขาว่ามันเหนื่อยแล้วมันหยุดเสียงอันนั้นเป็นเสียงขึ้นมาเป็นเสียงมันก็ไม่รู้เราไปสมมติอันนั้นเป็นคำด่าเฉยๆไอ้เสียงอันนั้นไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็แล้วไปเป็นอากาศไปหมดแล้วจึงว่าธรรมที่จะแก้ใจเรามีอยู่เต็มโลกโอ้เสียงดังจริงๆเสียงกวนเหลือเกินเสียงดังจริงๆเสียงกวนเหลือเกิน